ตำรวจสภ.เมืองสงขลาเข้าไปตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งบริเวณถนนไซบุรีเทศบาลนครสงขลาครับหลังจากได้รับ แจ้งเหตุมีการยิงกันเสียชีวิต4คนที่เกิดเหตุเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นกุญแจถูกล็อกจากด้านในมีนายชัยชาญขวัญเส้งอดีตสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาเป็นเจ้าของบ้านนะครับจากการเข้าไปตรวจสอบพบร่างของนายชัยชาญและลูกชายวัย16ปีอยู่ที่ห้องรับแขกชั้นล่างนะครับเมื่อขึ้นไปตรวจสอบที่ชั้น2พบร่างของลูกสาวอายุ18ปีถูกยิงเสียชีวิตในห้องนอนแล้วก็พบร่างของนางณัฐประพัฒน์อายุ47ปีภรรยาถูกยิงเสียชีวิตในห้องนอนอีกห้องหนึ่งทางตำรวจบอกว่าอาจจะเป็นไปได้นะครับว่าภรรยาเป็นผู้ก่อเหตุแต่ก็ยังเป็นการสันนิษฐานเบื้องต้นโดยเจ้าหน้าที่ยังคงตรวจสอบแล้วก็เก็บหลักฐานอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับคนยิงคือผู้หญิงเนี่ยนอนอยู่ข้างบนกับลูกสาวครับก็ถูกยิงที่หัวปืนอยู่ที่มือของภรรยาครับคนยิงครับตอนนี้กำลังให้แพทย์กับพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบเบื้องต้นหาสาเหตุที่ชัดเจนอีกครั้งนึงครับเบื้องต้นจากการสอบสวนญาติแล้วพบปมปัญหาสาเหตุมาจากอะไรครับก็น่าจะเป็นเรื่องภายในครอบครัวยังไม่ชัดเจนนะเดี๋ยวจะสอบให้ชัดเจนอีกครั้งนึงครับมีปัญหานี่สิอะไรไหมครับก็ยังไม่ทราบเพราะเดี๋ยวข้อที่จริงเดี๋ยวจะได้ตรวจสอบให้ทั้งหลายทุกฝ่ายให้ชัดเจนครับทางผู้กำกับการตำรวจภูธรเมืองสงขลายังเปิดเผยข้อมูลจากทางญาตินะครับคือทางญาติเนี่ยระบุว่าน่าจะมีปัญหาภายในครอบครัวกันนะครับซึ่งที่ผ่านมาภรรยาเนี่ยมีประวัติที่จะต้องใช้ยาด้วย มีการกินยาบางอย่างนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวต้องรอการชันสูตรอีกครั้งหนึ่งเพื่อตรวจสอบว่าในกระเพาะอาหารว่ามียาชนิดไหนหรือไม่อย่างไรด้วยนะครับครับและจากการตรวจสอบภาพจากวงจรปิดหน้าบ้านแล้วก็เส้นทางเข้าบ้านของผู้เสียชีวิตเพื่อดูเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็เดี๋ยวจะเข้าไปดูเพิ่มเติมก่อนนะครับนอกจากนี้ก็พบว่านายชัยชาญหนึ่งในผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นผู้ที่มีปืนที่มีใบอนุญาตรวม 3-4 กระบอกอยู่ในความครอบครองด้วยนะครับครับสำหรับสาเหตุที่เจ้าหน้าที่เขาจะไปตรวจสอบว่ามียาอะไรอยู่ในกระเพาะอาหารหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าไปดูผลการชันสูตรศพเบื้องต้นเนี่ยคือเจ้าหน้าที่เขาไปพบว่ามีการใช้หมอนเนี่ยรองศีรษะก่อนที่ทั้งหมดเนี่ยจะถูกยิงด้วยอาวุธปืนนั่นเองนะครับก็เลยมีการสันนิษฐานว่ามีความเป็นไปได้ที่จะถูกวางยาหรือไม่เพราะไม่มีการต่อสู้ขัดขืนเพราะว่าถ้าโดยปกติแล้วถ้ามีคนใช้อาวุธปืนเนี่ยครับถ้าคนในบ้านเนี่ยเห็นก็อาจจะมีการต่อสู้ขัดขืนหรือว่าเห็นร่องรอยแบบนี้เกิดขึ้นแต่ว่าไม่ได้มีร่องรอยดังกล่าวเนี่ยอยู่ในที่เกิดเหตุก็เลยต้องมีการตรวจสอบในเรื่องนี้ด้วยนั่นเองนะครับค่ะ